สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่บิ๊กจะไปเที่ยวเชียงใหม่2วัน1คืนใช่มั้ยคนมีเวลาน้อยนะคะว่าเนี่ย2วัน1คืนก็คือเที่ยวเชียงใหม่ได้ก็คือบินตั้งแต่เช้านอน1คืนแล้วก็กลับแบบเย็นๆวันที่2นะคะพูดเลยว่า2วัน1คืนก็คือเที่ยวคุ้มแน่ไปดอนเมืองค่ะหลังจากดูคอนเสิร์ตการมิกาเซ่เมื่อคืนนะคะแล้วก็เปิดห้องแถวเมืองทองเลยเพราะว่าวันนี้เราบินเช้านะคะก็คือต้องรีบไปดอนเมืองแต่เช้าเลยเพราะว่าจองไฟไปเช้ามากนับเป็นโชคดีของวันนี้เลยก็คือบอกแท็กซี่คันแรกแล้วก็พี่แท็กซี่ก็คือมาเลยนะคะแล้วคือที่ตกใจก็คือไม่เคยบินเช้าขนาดนี้แล้วคนเยอะมากก็เลยต้องลงจากแท็กซี่แล้วก็เดินเข้านะคะน่าจะเร็วกว่าสวัสดีค่ะพี่ปิยะเจนะคะคือดูแล้วค่ะเราจะไปเชียงใหม่กันค่ะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้บินคนเดียวมีน้องตุ้มไปด้วยพร้อมยังพร้อมที่สุดบินเช้ามากวันนี้เจอกันจะไปเช็คอินกันโชคดีข้อที่2ก็คือปกติเราจะเตรียมไฟไว้ประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งนะคะแต่คือรอบนี้แบบเตรียมไว้2ชั่วโมงคนเยอะมากดีนะโอเคตรวจคนในเมืองนะไม่ใช่ตรวจคนนอกเมืองเป็นไงเข้ายากไหมคนบินเยอะมากไม่ยากเลยไม่ร่างกลัวอย่างที่คิดอ่ะแต่แบบมันจะวุ่นวายตรงที่ว่าคนเยอะนั่นแหละแต่สุวรรณภูมิจะเยอะกว่านี้แต่ว่ามันจะใหญ่แบบเจ้าที่ก็เยอะด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมที่เตรียมเวลามาก็คือหมดไปกับการช้อปปิ้งมากมันเซลนะครบยากอันนี้เท่าไหร่อันนี้น่าถูกฉันถูกปกติกูเห็นกูชอบแนวมีเยอะไม่ใช่ใช่แต่มันมีเยอะไงกูอยากซื้อสีอื่นๆที่ไม่ใช่แบบเหมือนที่กูชอบใช้แล้วแต่มันน่ารักมากมีสีอะไรไม่น่าใจยังไม่ถึงเชียงใหม่เลยค่ะคนละใบให้มันจบๆไปน้องคือแบบหนูนุ่มนิ่มน่ารักนะคนเห็นคุณจะซื้อไม่ใช่หรอทำไมคุณเสียตังค์ไปได้หรอประเด็นคือคนที่อยากได้คือมันค่ะแล้วมันก็แบบว่าหล่อนทุบฉันทุบให้กูซื้อเป็นเพื่อนและกูเสือกซื้อใบที่แพงกว่ามันอีกกูงงมากพอซื้อเสร็จก็คือไม่แวะตรงไหนแล้วไปเกตให้เร็วที่สุดออกมาจากร้านช้อปปิ้งแล้วค่ะไปเกตกันดีกว่าก่อนที่จะเสียเงินมากกว่านี้แล้วก็ด้วยความที่เดินเล่นอยู่ตรงกลางไม่ได้แบบสนใจอะไรเลยเพิ่งมารู้ว่าเกตที่อยู่อ่ะก็คือแบบสุดมากสุดแบบสุดประตูคือแบบว่าเดินมาจนแบบเหงื่อแตกเวอร์แล้วก็รอบนี้เขาไม่มีอุโมงค์นะคะต้องแบบไปขึ้นมินิบัสแล้วก็ไปขึ้นเครื่องอีกทีนึงจริงๆครั้งเนี้ยเป็นการเที่ยวเชียงใหม่กับอุ้มครั้งที่2นะคะแต่ว่ารอบที่แล้วอ่ะเราไปรถไฟนอนกันแล้วก็อุ้มยังไม่เคยลองขึ้นเครื่องบินนะคะรอบนี้ก็เลยเป็น first time ของอุ้ม first time ของอุ้มส่วนกูง่วง2000 years later หลังจากเครื่องเทคออฟนะคะเราก็คือหลับเป็นตายตื่นอีกทีก็คือลงแล้วก็คือมาถึงก็คือฝนตกเลยจ้าแล้วก็รับฝนใช่จ้าคนแรกเดี๋ยวต่อไปเราจะไปร้านใต้ถุนบ้านกันพ่อออกมาจากสนามบินแล้วก็เรียกรถนะคะไปใต้ถุนบ้านร้านใต้ถุนบ้านนะคะก็เป็นฟิลแบบร้านอาหารเช้าแล้วก็ความโชคดีอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ใกล้กับร้านใต้ถุนบ้านมากเราก็เลยเดินมาเอามอเตอร์ไซค์นะคะระหว่างรอคิวโอเคตอนนี้มาเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะจริงๆอ่ะนั่งรถไปใต้ถุนบ้านแล้วก็ไปเอาคิวแล้วเราก็เดินมาเช่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ที่นี่คันละ250นะคะแล้วก็มาจ้างค่ะค่ะตอนนี้เราแบบมาถึงร้านใต้ถุนบ้านแล้วนะก็คือแบบว่าคนเยอะมากแนะนำว่าถ้ามาอย่างเงี้ยก็คือเผื่อเวลาไว้นานๆเลยอย่างเรามาก็คือ14คิวใช่ป่ะก็คือตอนเนี้ยก็คือ10คิวอัพทุกคนเดี๋ยวนี่รอจนเหลือคิวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคิวต่อไปไม่คิวเราแล้วต้องได้สู้ๆค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวกินเสร็จแล้วคงไปช้างม้อยข้างหน้าไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าโรงแรมเราบอกว่าพี่พนักงานเขาแบบสุภาพมากเมื่อกี้พูดจาดีมากเลยแบบเดี๋ยวคิวจะเยอะใช่ป่ะแต่เขาแบบไม่หัวร้อนเลย
ซึ่งประทับใจมากบางที่แบบหัวร้อนมากเข้ามาในร้านเราอะค่ะเย็นมากข้างในถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยมาเราได้โต๊ะเป็นโต๊ะ3เทนะคะตอนเมื่อกี้สั่งโจ๊กไปแล้วสั่งเซตอาหารเช้าแล้วก็ไข่กระทะไปนะคะแล้วก็ที่นี่น้ำชาฟรีโอเคปะรอดูอาหารแล้วใครที่คิดว่าข้างในร้อนๆอบๆก็คือแบบคิดผิดมากเพราะข้างในอากาศเย็นมากแล้วก็อาหารได้เร็วด้วยนะคะอาหารเช้าในร้านนะคะก็จะมีแบบฟิวโจเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็ไข่กระทะที่แบบคนเขานิยมกินกันก็มีขนมปังนึงด้วยอันนี้ก็แบบคนกินกันแทบทุกโต๊ะเลยแต่เราก็คือแบบเบาๆแล้วกันมื้อเช้าพอออกมาจากร้านนะคะที่จริงอ่ะอันเนี้ยมันเป็นซอยทางเข้าไปร้านใต้ถุนบ้านชื่อซอยว่าช้างม้อยเก่านะคะตรงเนี้ยก็จะมีทางร้านกาแฟแล้วก็มีร้านสาในที่คนมาถ่ายรูปเยอะมากถ้าอยากมาถ่ายรูปเก๋ๆก็คือแบบมีที่นั่งถ่ายรูปเยอะมากนะคะในร้านกาแฟแล้วก็ตรงร้านสาด้วยขอมันโกโก้ใช่ไหมอ่ะดีปะเข้มไหมหวานปะหรือว่ากำลังดีอ๋อมึงสั่งหวานปกติใช่ไหมชอบไหมแฮปปี้จ้ามาเดี๋ยวลองนมครับนมหอมมากอะมึงก็แบบสั่งวันน้อยก็คือได้วันน้อยที่จริงร้านเนี่ยแบบว่าไม่ต้องเข้ากินกาแฟก็ได้คือแบบอย่างเราใช่ปะไม่กินกาแฟเราก็กินนมก็คือถามพี่เขาได้ที่จริงมันมีพวกเมนูแบบอิตาเลียนโซดากับพวกน้ำผลไม้สดด้วยโอเคเดี๋ยวก็นั่งกินอีกสักแป๊บนึงแล้วไปโรงแรมกันดีกว่านอกจากร้านกาแฟตรงนี้นะคะก็จะมีตรงถ่ายรูปตรงนี้อันนี้แบบยอดฮิตมาใครมาเชียงใหม่ก็คือแบบมาถ่ายรูปตรงนี้เยอะมากเลยนะคะเยอะแบบเยอะมากๆเป็นมุมแบบมุมเก๋อยากถ่ายปะอยากไปถ่ายให้เพื่อนครับมีใครถ่ายแบบนี้คนเราปะฟีลแบบว่าโรงแรมอะมีไว้นอนเฉยๆของสะอาดปลอดภัยก็พอแต่ที่เหลือเราจะไปมีความสุขของเราเองก็คือที่นี่นะคะเราจองผ่านทาเวลโลการาคาคือละ300 บาทแล้วคือแบบอยู่กลางเมืองมากเพราะว่าอยู่ตรงกำแพงเมืองช้างเผือกเลยก็คือแบบว่าถ้าใครแบบสนใจแบบพวกครัวเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้ห้องละ300 กว่าบาทถูกมากไปเดี๋ยวไปดูห้องกันตัวโรงแรมอาจจะเป็นฟิลแบบหอพักนะคะคือเขาแบบเปิดทั้งรายเดือนแล้วก็รายวันเราก็คุยกับคุณลุงนะคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวอนาคตก็คือจะไม่มีรายเดือนแหละก็คือจะเปิดแค่รายวันข้างล่างมีแบบเครื่องซักผ้าด้วยนะคะห้องที่เราจองมาเรามาแค่2 คนคือ350 บาทแต่ถ้าดูจากเตียงใช่ป่ะก็คือนอนได้3 คนเลยเว้ยคือแบบถ้าเพื่อนไม่ได้สื่อเรื่องความแบบเก่าอ่ะเราว่าโอเคมากเลยนะเพราะว่ามันก็อยู่ในเมืองใช่ป่ะราคาก็ไม่แพงมากแล้วก็มีคีย์การ์ดอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะแนะนำแลนด์มาร์คเชียงใหม่นะคะก็คืออ่างแก้วมอชอแล้วก็ลานควายยิ้มตอนนี้มาอยู่ที่อ่างแก้วมอชอนะคะอ่างแก้วก็คือแบบว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตของคนมาถ่ายรูปมากคืออยากให้เห็นว่าแบบทุกคนมาถ่ายรูปฉันก็มาถ่ายรูปที่จริงอ่ะเคยมาแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนอ่ะไม่เคยมาก็เลยพาเพื่อนมาถ่ายรูปนี่แล้วก็เจอเพื่อนที่มอด้วยโน่นมันนั่งคุยกันอยู่ก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันนะคะมื้อกลางวันที่ถ่ายรูปมันเยอะมากเลยนะคือแบบตั้งแต่ตรงเนี้ยก็คือถ่ายรูปได้หมดเลยแล้วก็อ่างน้ำนะคะที่จริงอ่ะมันก็จะมีคนแบบคนเชียงใหม่เนี่ยเขามาวิ่งกันแล้วก็มีลานข้างล่างนะคะที่เขาเรียกว่าลานควายยิ้มถ้ามามอไซค์ก็คือจอดได้สองฝั่งเลยก็คือฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะตามนี้เลยนี่ก็ถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูโอเคปะไปหาข้าวกินกันดีกว่าตอนนี้มาถึงร้านต่องเต็มโต๊ะแล้วนะคะก็คือถ้าใครดูวอล์กครั้งที่เรามาเชียงใหม่เงี้ยมากินต่องเต็มโต๊ะเหมือนกันแต่รอบนี้เพื่อนมาครั้งแรกก็เลยพาเพื่อนมากินได้คิวแล้วนะคะมาถึงอ่ะแนะนำว่าถ้าคนมาเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปถามคิวก่อนนะแล้วเขาก็จะบอกข้อมูลตรงป้ายนั้นว่าคิวที่เท่าไหร่นะตามนี้เลยนะคะป้าเดี๋ยวถ้าได้คิวแล้วก็จะเข้าไปถ่ายให้ดูจิ้มนึงน้ำพริกข่าจิ้มนึงจิ้มคืออะไรนี่ไงหมู3 ชั้นทอดใช่เอาที่มึงอยากกินจิ้มทอดสามค่ะไส้อั่วค่ะน้ำพริกหนุ่มค่ะแกงลาบคั่วสั่งลาบคั่วไส้ย่างสั่งยังไส้อั่วมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนไส้อั่วไส้ย่างเหมือนกันไส้ย่างน้ำพริกหนุ่มมีกับมีครับผมมาไหมครับมีค่ะเอาติดมันค่ะตอนนี้กี่อย่างแล้วครับตอนนี้6ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ข้าวเป็นจานค่ะ3 จานต่องเต็มโต๊ะนะคะก็คือเป็นร้านที่น่าจะติดลมวนของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะคะก็อาหารเหนือเนี่ยก็มีแบบหลากหลายมากมีแบบแทบจะทุกอย่างที่เรามาเชียงใหม่แล้วก็ควรจะกินใช่ไหม
ราคาเขาก็คือตั้งไว้แบบน่ารักมากนะคะมันก็แบบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50 60 70 80บาทเงี้ยมันจะไม่ค่อยแบบก้าวกระโดดแบบร้อยกว่าบาทนะคะมันก็เลยทำให้เราสั่งได้หลายอย่างแล้วก็พอชั่นอาหารเนี่ยก็จะไม่ได้ใหญ่มากก็แบบแบ่งๆกันกินนะคะแบบกินได้หลายอย่างเลยแล้วก็ในร้านอ่ะโตเยอะมากนะคะแบบบางทีเรามาเห็นคนเยอะใช่ป่ะอย่าเพิ่งตกใจนะดูคิวก่อนเพราะว่าโต๊ะรันเร็วมากเลยนะคะร้านสองเต็มโต๊ะเมื่อกี้นะคะเรากินไปทั้งหมด540บาทก็คือ3คนก็ราคาก็น่ารักกุกกิตอนนี้มาวันนี้มาแล้วนะคะก็ที่เนี่ยแบบมันก็จะรวมร้านเก๋ๆใช่ป่ะแล้วก็มีคาเฟ่มีอะไรอย่างเงี้ยมีร้านอาหารร้านขนมก็ที่แล้วเรามาร้านกาบก็คือร้านนี้เลยถ้าจะเดินถ่ายรูปเล่นแถวนี้หรือว่าจะไปหาอะไรกินต่อป่ะใครจะมาวันนี้มานะคะก็คือแบบว่ามีทั้งร้านอาหารร้านคาเฟ่นะคะมีงานแฮนด์เมดมีพวกแบบแบรนด์โลโคลของเชียงใหม่เนี่ยก็จะมาเปิดร้านอยู่ที่เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะก็สามารถเดินดูได้เลยจริงๆแบบมาดูเฉยๆหรือว่ามาถ่ายรูปเนี่ยก็มีมุมถ่ายรูปให้แบบเยอะมากเลยนะคะตรงนี้มันมีแบบโซนแบบมาร์เก็ตเล็กๆตีมญี่ปุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูมีอะไรบ้างร้านแรกก็เสื้อผ้าเลยร้านสองก็เสื้อผ้าวันที่เรามาข้างๆอ่ะเขาเหมือนมีฟิลแบบมาร์เก็ตเล็กๆด้วยนะคะเป็นแบบขายเสื้อผ้าขายสร้อยคอเครื่องประดับอะไรเงี้ยเป็นแนวแบบเก๋ๆครับมาเลยครับเป็นไงบ้างชอบป่ะโอเคนะแต่ว่ามันก็คิดว่ามีอะไรมากกว่านี้จบตอนนี้อยู่ในร้านกาฟวันนี้มาแล้วนะคะพาเพื่อนมาที่ซิงครั้งที่แล้วว่ามากินชาเขียวชอบมากแล้วก็วันนี้กินเมนูเดิมเลยเพื่อนสั่งกินแลนหรอกก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นไงแต่ว่าดูส่วนประกอบก็คือแบบว่าจึ้งมากทั้งแบบชาเขียวทั้งช็อกโกแลตทั้งสตรอเบอรี่ทั้งวิปครีมใช่ป่ะจึ้งนี่สั่งชีสเค้กมาด้วยน่ากินมากแต่รอน้ำค่ะร้านกาฟก็คือยกให้เป็นคาเฟ่ที่แบบไม่โบโบเบเบนะคะไม่งั้นคงไม่เป็นคาเฟ่ที่เรามาซ้ำสองรอบแน่นอนด้วยความที่ติดใจเมนูชาเขียวมากเมนูมาแล้วมาครบแล้วมาดูกันเราก็คือกินเมนูเดิมเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมคือสั่งชีสเค้กมากินด้วยชีสเค้กอะตอนแรกก็แบบไม่ได้คาดหวังนะแต่พอกินแล้วก็คือแบบอุ๊ยอร่อยอะเราเป็นอะไรอ่ะเวลากินของอร่อยชอบน่าเครียดอันนี้เพิ่งแบบสังเกตตัวเองเมื่อกี้ออกมาจากร้านกราฟแล้วเมื่อกี้กินร้านกราฟเป็นไงบ้างอร่อยค่ะก็คือเมื่อกี้3อย่าง400ใช่ป่ะคือถ้าบอกว่าราคามันสูงไหมอ่ะมันก็คือแบบถ้าเทียบกับสตาร์บัคไม่ก็ไม่แพงราคาเท่าสตาร์บัคแต่คุณภาพก็คือแบบกินแล้วอร่อยก็คือโอเคแล้วใช่ไหมใช่แล้วแบบนานๆทีอย่างตอนแรกเพื่อนเห็นราคาแบบมัน160 150ใช่ป่ะก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้น้ำแม่งแก้วหนึ่งแพงจังคือเขาต้องคิดมาไม่ใช่ว่าแบบน้ำแบบน้ำชงเฉยๆแล้วก็ไม่คิดแพงอะไรเงี้ยคิดเค้กเนี่ยก็ถามว่าก็ละ80บาทแต่อร่อยขนาดนี้ก็โอเคถ้าถามว่า80บาทก็ไม่แพงเพราะว่าเคย150มาแล้วไม่ใช่150ที่เรากินที่โอเคชีสเค้กที่โอเคแต่อันนั้นอร่อยอันนั้นก็อร่อยก็คือก็ไม่ได้บอกว่า150ก็แพงแต่หมายถึงว่า80ถ้ามันไม่อร่อยก็ถือว่าแพงแต่มันอร่อยก็ถือว่าถูกใช่แต่ของแค่อร่อยคือแต่กูชอบมากกูตอนนี้มากคือสวยทุกคนที่เข้ากล้องกูอ่ะชมตัวเองว่าสวยหมดกูซื้อต่อเอ้าอ่ะขายรอเล่นค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหอศิลป์ไปกันเราออกมาจากวันนี้มาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาที่พิพิธภัณฑ์งานศิลปะร่วมสมัยนะคะอันนี้จะอยู่ห่างจากวันนี้มาประมาณเกือบ20กิโลเลยค่าเข้าคนละ150บาทนะคะข้างในเนี่ยมีทางร้านของฝากร้านคาเฟ่นะคะแล้วก็มีนิทรรศการไปเดี๋ยวเราดูกันว่านิทรรศการมียังไงบ้างพร้อมไหมพร้อมค่ะไปเริ่มก่อนมาเราก็คือแบบคาดหวังงานศิลปะชิ้นหนึ่งมากแล้วพอเจอของจริงเราก็คือช็อกไปเลยก็คืออันนี้นะคะมันใหญ่มากใหญ่แบบตึกของชั้นคือตกใจมากจังหวะแรกที่เข้าไปดูนะคะเราเคยยืนดูเนี่ยนานมากแล้วก็มาเดินดูงานอื่นๆนะคะก็สะดุดตากับงานนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นรวมบุคคลสำคัญกับเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยนะคะแล้วที่สะดุดตาก็คืออาจารย์ศิลป์พิลาศรีนั่นเองวันที่เรามาก็คือแบบว่าคนน้อยมากทำให้เราแบบสามารถ
ดูงานชิ้นไหนเนี่ยดูได้แบบนานๆเลยเพราะว่าวันที่เราไปนะคะน่าจะมีคนแบบไม่ถึง20คนเลยมั้งตัวหอศิลป์นั้นเนี่ยนะคะมันก็แบบไม่ได้อยู่ในเมืองมากถ้าจะมาก็คือแบบน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถามว่าไกลมากไหมก็คงแบบไม่ไกลมากแล้วนะค่าเข้านะคะคนละ150บาทอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราแบบอยากมาดูมากๆนะคะก็คืองานของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีแบบสมคำล่ำลือของอาจารย์จริงๆข้าน้อยขอคารวะจริงๆงานศิลป์ที่เราดูรอบเนี้ยแบบมีเยอะมากนะคะน่าจะแบบมากกว่า100ชิ้นงานแล้วก็แต่เราไม่แน่ใจนะคะว่างานที่เราดูชุดเนี้ยเพื่อนๆมาเนี่ยมันจะยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะจัดนานขนาดไหนนะคะเพื่อนๆก็ลองดูได้ที่แฟนเพจหรือว่าลองโทรสอบถามได้เลยนะคะว้าวอีกแล้วจ้ามาถนนคนเดินป่ะดูว่าจะได้อะไรบ้างถนนคนเดินประตูท่าแพนะคะจะมีเฉพาะวันอาทิตย์เป็นถนนคนเดินที่น่าจะใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่แล้วแล้วก็ใช้ขาคนเยอะมาก A few moments later ออกมาแล้วนะผู้คนเยอะมากไม่ได้ถ่ายอะไรเลยไปกินหมูกระทะช้างเผือกกันมานี่เราจะหมูกระทะช้างเผือกเจ้าเดิมเจ้าดังนะคะอุ้มเคยกินแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคือสวยมากเวลากูคุยอยู่เนี่ยอยากเปลี่ยนเรื่องได้ไหมรอบหนึ่งค่ะรอบนี้รอบที่สองเออกูกินมาสามรอบแล้วรอบบางชุดมันเวอร์มากชุดกระโปรงไงกระโปรงเออกระโปรงงานไม่ใหญ่แน่นะวิงานเล็กๆแต่งตัวง่ายๆสบายๆเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะมีแต่คนกันเองทั้งนั้นน่ะเออกระโปรงแบบใหญ่อลังกูแบบกูไม่กล้าเดินไปตัดผมอะไรกระโปรงมากโอเคเดี๋ยวซีโน่มาด้วยซีโน่ไปพักนะคะเมื่อกี้ก็แยกย้ายกันเวลากูคุยอยู่เนี่ยอยากเปลี่ยนเรื่องได้ไหมโอเคเดี๋ยวรอคิวกันกูบอกว่ากูอยากได้โต๊ะที่อยู่ใกล้แป๊บซี่เป็นไงล่ะมึงเจอทันหลังไปก็ตู้แป๊บซี่เลยน้ำจิ้มขาคือน้ำจิ้มขาก็คือที่หนึ่งแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมอันนี้แบบเด็ดมากกินทุกรอบไม่มีเผื่อเกี่ยวอะไรเลยเนี่ยชอบกินทรายอะไรต้องมีหนึ่งจังหวะตลกอะบอกว่าอยากได้ที่ข้างในใช่ไหมแต่ก็คือได้ที่จริงๆก็บอกว่าอยากที่ใกล้ๆน้ำก็คือเป็นโต๊ะที่ใกล้บ่อน้ำที่สุดไส้อ่อนก็คือต้องลองนะคะมันอร่อยมากอร่อยแบบเดอะบัวันของร้านนี้เลยใครมาเชียงใหม่เราแบบกินอาหารเนี่ยหลายๆมื้อเงี้ยอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศมาลองกินหมูกระทะแนะนำร้านนี้เลยนะคะน้ำจิ้มสุกี้ก็คือแบบไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็ที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะหัวละ199บาทราคานี้คือรวมน้ำแล้วนะคะไม่จำกัดเวลาก็คือสามารถนั่งทานได้เลยค่ะตอนแรกอะกินเสร็จกะว่าจะไม่มาแล้วนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากแต่อุ้มก็คือแบบว่าอยากมามากเพราะว่าอุ้มอะมาครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ติดใจมากก็เลยรอบนี้อยากจะมาฟังเพลงรอบค่ะแต่รอบนี้มากินคาบาเก้เดียวนะคะ 2000 years later สวัสดีค่ะเชียงใหม่วันที่2นะคะวันนี้ก็คือวันกลับละเมื่อวานตอนที่ไปถนนคนเดินประตูท่าแพใช่ปะตอนแรกตั้งใจถ่ายคลิปมากเว้ยแต่พอไปเห็นคนก็คือมึงเป็นไงบ้างคนคนเยอะมากอีดอกเยอะจนแบบว่าก็รู้อยู่แล้วว่าแม่งต้องเยอะแต่ไม่คิดว่าแบบเยอะจนไม่สามารถมองสินค้าได้คือนักท่องเที่ยวเยอะมากฝรั่งจีนเกาหลีสมมติดูของกูยังรู้สึกว่าเก๋กะเลยอะบ้านนั้นที่ถ่ายดีมาก
ช่แบบจะซื้อของอะซื้อของในร้านยังรู้สึกว่าคนเยอะเลยอะมุ้งก็เลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะแบบเก็บบรรยากาศมานิดเดียวแล้วก็เลยไปกินหมูกระทะช้างเผือกอันนี้ก็จีโน่ก็คือมากินด้วยหมูกระทะช้างเผือกตอนนี้ก็คนละ199นะแบบเอาจริง199รวมน้ำแล้วอะแม่งไม่แพงเลยคือหมูก็โอเคน้ำจิ้มอร่อยพอเรากินหมูกระทะเสร็จใช่ปะไปท่าช้างคาเฟ่นะคะท่าช้างคาเฟ่ปกติมันจองยากมากใช่ปะแล้วยิ่งเมื่อวานวันอาทิตย์ก็คือแบบจองยากมากแล้วคือเราอ่ะก็คือไปเกือบ4ทุ่มแล้วอ่ะโต๊ะข้างในมันก็คือเต็มแต่พอแบบด้วยจำนวนคนที่มันไปเยอะใช่ปะมันก็มีคนที่เขาเมาเร็วแล้วเขาก็กลับเร็วเงี้ยที่จริงอ่ะเมื่อวานอ่ะมันก็รีบลองก็จะไม่แนะนำว่าถ้าอยากไปกินจริงจังก็คือแนะนำอยากให้จองมากกว่าแต่ถ้าชิลๆเงี้ยก็ไปวัดดวงหน้างานก็ได้เมื่อวานก็คือรอโต๊ะเอาจริงก็ถือว่าไม่ได้ช้านะแล้วพอกินเหล้าเสร็จก็คือแบบว่าไม่ได้ถ่ายเลยก็เลยกลับมานอนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะไปกินข้าวซอยลมพกิจแล้วก็เดี๋ยวดูเวลาก่อนถ้ามีเวลาอีกก็จะไปคาเฟ่แล้วก็ค่อยกลับมาเอาของเช็คเอาท์นะคะเราต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์ก่อนประมาณบ่ายสี่บ่ายห้าอย่างเงี้ยไอ้บ่ายสี่บ่ายห้าสี่โมงห้าโมงเพราะว่าห้าโมงครึ่งเราต้องไปเอาตั๋วที่อาเขตสามแล้วก็สองคนนี้ก็คือกับรถทัวร์อันนี้กับรถทัวร์ไปกรุงเทพนะคะส่วนอันนี้กับรถทัวร์ไปเมืองกาญจน์เดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆข้าวซอยอันดับหนึ่งของเราก็คือข้าวซอยลุงพกิจนะคะที่จริงครั้งแรกที่เรามากินที่เนี่ยก็คือมากินกับอุ้มนี่แหละจากที่ดูรีวิวของสารังฮะใช่ปะแล้วหลังจากนั้นก็คือมากินแบบบ่อยมากบ่อยแบบบ่อยมากๆเป็นชอยอันดับหนึ่งของร้านข้าวซอยของเราเลยว่าถ้ามาก็คือกินร้านนี้ก็คือทำไมเราต้องเลือกในเมื่อเรากินได้ทุกอย่างคนทุกวันมาคิดถึงมากเออต้องกินคือถ้าเรามีเวลาเยอะเราก็จะกินหลายร้านใช่ปะแต่ถ้าเรามีเวลาน้อยอ่ะข้าวซอยลุงพกิจก็คือเป็นช้อยแรกของเราเลยข้าวซอยลุงพกิจมีทั้งข้าวซอยหมูข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่นะคะรอบนี้เราก็องค์คือคนละ2จานไปเลยจ้าน้ำดื่มที่นี่บริการตัวเองนะคะโต๊ะก็มีประมาณ1เลยช่วงนี้คนเริ่มน้อยแล้วนะคะมากินกันเยอะๆนะคะพอมาจากข้าวซอยลุงพกิจนะคะเราก็เลยดูว่ามีคาเฟ่อันไหนที่น่าไปบ้างแล้วก็อันนี้เป็นคาเฟ่สีน้ำเงินนะคะเราก็เลยลองมาดูเขาบอกว่าที่นี่อ่ะชาไทยแบบว่าเก๋กูดมากชาไทยอ่ะมันจะมีแบบธรรมดาและแบบพรีเมียมใช่ปะเราก็เลยมาลองแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็สั่งเค้กบานาฟี่ของอุ้มกินเป็นชาพีนนะคะและสิ่งที่ประทับใจมากก็คือบานาฟี่อร่อยมากอร่อยแบบแสงออกปากตัวร้านนะคะก็จะมีโต๊ะอยู่ประมาณ1เลยประมาณ10โต๊ะนะคะร้านแบบไม่ใหญ่มากเราไม่ได้ถ่ายข้างในเลยเพราะว่าเกรงใจลูกค้าคนอื่นนะคะมีคนที่เขานั่งทำงานอยู่ตัวชาไทยมาแล้วนะคะอันนี้เราสั่งเป็นชาใต้นะคะแบบพรีเมียมก็อาจจะใช้เวลาทำนานนิดนึงแล้วก็พี่เขาก็จะมีโชว์ตรงนี้นิดหน่อยนะคะพอดูดไปคำแรกนะคะก็คือหอมมากหอมแบบหอมมากๆออกมาจากร้านแล้วนะคะก็คือไม่ได้ถ่ายข้างในเพราะว่าคนเยอะเกรงใจเขาอ่ะอันนี้ที่เรากินมันเป็นชาไทยแบบพรีเมียมใช่ป่ะมันทำมาจากชาไทยก็ถ้าใครแบบอยากลองชาหอมๆเนี่ยแบบไม่เข้มมากไม่เข้มจนขมแบบขมติดลิ้นอ่ะอันนี้ก็คือแฮปปี้มากแล้วก็เพื่อนก็กินชาดีนะคะอีกอันหนึ่งที่แนะนำก็คือวานอฟฟี่อร่อยมากต้องลองเลยแบบราคาก็ไม่ค่อยแรงนะคะราคาอยู่ที่ประมาณกลางๆร้อยเดี๋ยวต่อไปจะไปไหว้พระตรงตีนดอยสุเทพนะคะก็คือปกติเรามาเชียงใหม่ทุกรอบเราจะขึ้นไปไหว้ดอยสุเทพใช่ปะแต่รอบนี้เรามีเวลาน้อยเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะคะก็เลยจะมาไหว้ครูบาข้างล่างแทนครูบาข้างล่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยมาไหว้เนี่ยมันก็จะไม่ห่างจากมอชอมากใช่ปะพอขับรถขึ้นมานิดเดียวจากมอชอไม่กี่กิโลเนี่ยก็จะถึงตรงลานสักการะครูบาแล้วนะคะไปไหว้พระกันใครไม่ได้ขึ้นไปดอยสุเทพเนี่ยหรือว่าจะขึ้นไปดอยสุเทพก็สามารถแวะสักการะครูบาข้างล่างได้นะคะข้างล่างก็จะมีประวัติของดอยสุเทพด้วยค่ะแล้วก็ดอกไม้สวยได้ตรงนี้เลยร้านนี้ก็คือแบบว่าดังมากเป็นแบบคาเฟ่เปิดมาได้สักพักแล้วนะคะคงถ่ายรูปเยอะมากอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปสั่งของอะไรก่อนพอเข้ามาในร้านนะคะก็คือตอนแรกเข้าใจว่ามีคาเฟ่อย่างเดียวใช่ปะแต่ว่าร้านอ่ะมันมีร้านสปาที่อยู่ในน่าจะเป็นเครือเดียวกันนะคะเพราะว่าอยู่ในรั้วเดียวกันเลยที่นั่งถ่ายรูปตรงเนี้ยมีเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่โซนเอาท์ดอร์โซนอินดอร์แล้วก็รอบนี้เราสั่งเป็นช็อกโกแลตหน้านิ่มและขนาดเป็นแบบคล้ายๆอิตาเลียนโซดานะคะสดชื่นมากไม่ได้คาดหวังเค้กเลยแต่แบบอร่อยมากเข้ามาวันนี้กินเค้ก2เจ้าคืออร่อย2เจ้าความนุ่มความหอมก็คือแบบชนะเลิศเหมือนช็อกโกแลตนั่นนี่มากี้ออกมา
าจากกรีดคาเฟ่แล้วนะคะแล้วก็นั่งรถมาคาเฟ่ที่เราเคยมาอีกแล้ววันเดอร์คาเฟ่จิโน่มาแล้วจิโน่อยู่ข้างในแล้วก็อุ้มนั่งอยู่ข้างในคาเฟ่กรีดไอ้ไม่ใช่คาเฟ่กรีดคาเฟ่วันเดอร์คาเฟ่วันเดอร์นะคะมันก็คือจะติดกับสะพานโคเล็กใครมาคาเฟ่เนี่ยก็นั่งสะพานโคเล็กด้วยก็ได้คาเฟ่แวนเดอร์นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งโซนห้องแอร์แล้วก็โซนเอาท์ดอร์นะคะโซนเอาท์ดอร์ก็คือจะติดกับแม่น้ำเลยก็คือจะได้ทั้งวิวแม่น้ำแล้วก็จะวิวสะพานครัวเล็กนะคะแล้วก็ถ้าโซนห้องแอร์เนี่ยก็คือค่าเข้าคนละ50บาทค่าเข้า50บาทเนี่ยเป็นส่วนลดของอาหารได้ด้วยนะคะใส่กาแฟคือเลเวอร์ก็เหมือนเราเข้าฟรีนะความที่เขาแย่เราไปสั่งใช่คนมาเที่ยวก็ควรจะจ่ายตังอุ้มสั่งเป็นน้ำบิ๊กเบอร์รี่โซดานะคะเรากินนมสดเพราะว่าไม่ไหวแบบกินหลายร้านเหลือเกินตอนนี้ย้ายมาอีกร้านแล้วนะคะชื่อร้านว่าโทเมโต้ชอบป่ะเดี๋ยวเช็คค่าชื่อร้านก่อนอ๋อโทเมโต้นะคะเป็นคาเฟ่แนวแบบเพื่อนแนะนำค่ะยังไม่เห็นก็ได้เหมือนกันไปลองดูด้วยกันตัวคาเฟ่นะคะก็จะเป็นแนวแบบขาวๆเงินๆนะคะมีความแบบมิลเลอร์มีความแบบพูนเปลือยล็อบหน่อยๆเป็นร้านที่แบบมีโต๊ะเยอะมากแล้วก็ที่ถ่ายรูปเยอะมากนะคะก็จะมีทั้งโซนเอาท์ดอร์โซนอินดอร์นะคะโซนเอาท์ดอร์เนี่ยถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเมื่อกี้เราสั่งน้ำไปอย่างหนึ่งเพราะว่ากินหลายร้านแล้วตอนนี้ก็เลยสั่งน้ำกับโคซองอัลมอนด์ไปนะคะตอนเราลงรูปแล้วเราก็เช็คอินโทเมโต้คาเฟ่ใช่ปะเหมือนเขาจะมี2สาขานะคะก็ลองดูละกันว่าอยากไปสาขาไหนโคซองกับเครื่องดื่มนะคะโอเคเลยราคาไม่แพงมากแล้วเราก็แยกกับจีโน่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะโอเคเก็บของแล้วไปเช็คอินกันแล้วก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ก่อนไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ต้องไปเติมน้ำมันด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้พูดผิดปะต้องพูดว่าเช็คเอาท์ค่ะไปเช็คเอาท์ก่อนเมื่อกี้ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะตอนนี้ขึ้นรถแดงนะเพราะว่าเรียกแก๊ปไม่ได้นะคะต้องไปอาร์เคด3อาร์เคด3เนี่ยมันจะเป็นเหมือนถ้ารถทัวร์ก็เดี๋ยวจะไปแยกกับอุ้มตรงนั้นเลยไปเอาตั๋วกันจองมาแล้วขอบคุณค่ะได้ตั๋วมาแล้วนะคะนี่ของตั๋วอุ้มได้ตั๋วแล้วนะคะนั่นอันนั้นคือของเรา15ก็น่าจะแยกกับอุ้มตรงนี้เลยนะคะเจอกันนะมึงเจอกันที่รถนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายช่วงแถมสำหรับใครอยากรู้ว่ารถทัวร์เมืองการเชียงใหม่เนี่ยราคา900บาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือเบาะที่นั่งเนี่ยก็ประมาณนี้เลยพูดเลยว่ามันสบายมากเลยนะคะเขามีผ้าห่มให้ด้วยแล้วก็เราอะนั่งฝั่งที่เป็นคนเดียวใช่ปะก็คือแบบสบายมากขนาดเราที่ตัวใหญ่นะคะแป๊บเดียวแล้วก็ออกแล้วนะคะออกตรงเวลามากแล้วก็ตอนไปถึงก็คือตรงเวลามากเขาบอกเราว่าจะถึงประมาณเกือบตีห้านะคะคือแบบตีสี่กว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นของที่เขาให้มานะคะมีน้ำหวานมีน้ำเปล่าแล้วก็ขนมพอไปถึงที่จุดพักรถนะคะเขาก็จะให้คูปองกินข้าวฟรี1มื้อค่ะอันนี้ที่เราแลกมานี่รถทัวร์ข้างๆมีน้องส้มด้วยน่ารักไม่ไหวกำลังแบบตะกุยตะกายนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเขาเอาแบบแมวขึ้นรถทัวร์ด้วยอันนี้เราก็มาถึงเมืองการแล้วนะคะเป็นไงแบบตรงเวลาเป๊ะ